ภาคใต้อย่างที่จังหวัดสงขลาไปดูเรื่องราวน่าทึ่งกับหญ้าชื่อแปลกนะคะหญ้าชนิดนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีจุดเด่นที่ไม่เหมือนใครนะคะเพราะว่าสามารถฟื้นคืนชีพได้เพียงแค่นำน้ำไปพรมให้เปียกเท่านั้นนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีสรรพคุณที่โดดเด่นทางยาด้วยว่าแต่หญ้าชนิดนี้มีจริงอยู่ที่ไหนตามดีดี้ไปดูเลยค่ะบอกไว้ก่อนนะคะว่าไม่ได้เล่นมายากลหรือว่าทำคอมพิวเตอร์กราฟิกแต่อย่างใดนะคะเพราะว่าที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยคนสงขลาเรียกว่าหญ้าทะเลทรายแถวๆเมียนมาก็จะเรียกว่าเส้นผมพระพุทธเจ้าส่วนชาวไทยมุสลิมก็จะเรียกว่ายาโฮสก็ได้ด้วยลักษณะเฉพาะที่เป็นเส้นสีน้ำตาลขนาดเล็กๆแล้วก็เป็นท่อนๆถ้าเห็นอยู่ในถุงเนี่ยก็เหมือนเป็นหญ้าแห้งธรรมดาทั่วไปใช่ไหมคะแต่หญ้าชนิดนี้เนี่ยโดดเด่นอยู่ตรงที่พอโดนน้ำไปเท่านั้นแหละค่ะความแปลกประหลาดก็เกิดขึ้นโดยทันทีค่ะจากที่เหมือนจะเหี่ยวเฉาก็สามารถกลับฟื้นคืนชีพได้อย่างน่าอัศจรรย์คือแต่ละเส้นนะคะมันก็จะกระดุกกระดิกบิดตัวไปมานะคะบางเส้นคอชูคอตั้งตรงนะคะโดยจะเป็นแบบนี้ไปสักพักแล้วมันก็จะค่อยๆนิ่งไปเองซึ่งหลายคนเห็นแล้วทั้งอึ้งแล้วก็ทึ่งนะคะว่าอุ๊ยมันเป็นไปได้อย่างไรนะคะเราต้องไปถามคุณวิคูณเพชรสมกันสักหน่อยคุณวิคูณเนี่ยเป็นพ่อค้าวัย60ปีชาวจังหวัดสงขลาเล่าให้ฟังว่าไอ้เจ้าหญ้าทะเลทรายเนี่ยพบได้ทั่วไปแถวๆริมทะเลนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยค่อนข้างหายากแล้วก็เหลือน้อยเต็มทีละนอกจากนี้เจ้าหญ้าทะเลทรายเนี่ยมีสรรพคุณทางยาที่โดดเด่นด้วยนะคะด้วยการนำไปดองกับน้ำผึ้งแล้วก็นำมารับประทานก็ได้ช่วยคลายกล้ามเนื้อแก้ปวดเมื่อยตามข้อต่างๆแก้มือชานิ้วล็อกแล้วก็บางคนก็เชื่อว่าเพิ่มสมรรถภาพทางเพศได้ด้วยส่วนราคามาดูกันนะคะเนี่ยเขาขยุ่มแบบนี้น่ะเป็นขยุ่มละ200บาทนี่คือราคานะสามารถซื้อได้ที่ตลาดนัดพ่อพรมและตลาดนัดยันยงในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเท่านั้นนะนี่เลยเขาหยิบมาเป็นขยุ่มละ200นะนี่คือหลักคิดราคาของหญ้าทะเลทรายนั่นเองค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ